มาดูครับลายมือแบบไหนที่บอกว่ามีโอกาสที่จะต้องมีการอยู่คนเดียวได้หรือว่าในเรื่องของความรักมีปัญหานะครับนะมาดูซิกภาพปลายมือนะครับแม่นะครับเรียกว่าโปรดิวเซอร์ตอนนี้นะครับตากล้องตอนนี้วิ่งรอกกันเลยนะครับอ่ะมาดูซิลายมือแบบไหนที่มีโอกาสนะครับเรามารู้จักก่อนครับนี่คือเส้นชีวิตนี่คือเส้นสมองนี่คือเส้นจิตใจเราจะดูที่เส้นที่แตกนะครับเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนภาพเลยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเราสังเกตตรงนี้นะเส้นที่แตกไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนะภาพที่2ครับภาพที่2 วิ่งรอกกันหน่อยโปรดิวเซอร์ของเราอ่ะนี่แหละครับเส้นที่แตกเนี่ยครับมาดูนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนี่แหละครับจะทําให้อยู่กับใครได้ยากนะครับเพราะมันเป็นตัวแทนของความรักที่มีอุปสรรคมีปัญหานะครับทำไมถึงมีปัญหาเส้นที่แตกเนี่ยมันแปลความหมายถึงอารมณ์ร้อนถกเถียงส่วนหนึ่งมาจากเราส่วนหนึ่งมาจากคนที่เข้ามาเป็นชีวิตคู่เพราะฉะนั้นจำไว้นะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่กับใครคนอะไรต่างๆยากหนึ่งมาจากอารมณ์โทสะโมหะหรือการขัดแย้งคิดเล็กคิดน้อยนี่แหละครับมักจะมีเส้นที่เป็นเส้นที่แตกเพราะเส้นที่แตกเนี่ยมันบังคับให้ขัดแย้งถกเถียงมีปัญหาสิ่งต่างแต่สำคัญถ้าเกิดเรารู้ลายมืออย่างนี้แล้วเฮ้ยอาจารย์หนูเส้นแตกอ่ะหนูจะทำไงจำไว้นะครับใช้ธรรมะเข้ามานะครับใช้ธรรมะบางทีนะคนที่เส้นแตกบางทีเราไปถูกไปอยู่ในวัดไปอยู่เนี่ยยังไปเจอมารได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับเราตั้งนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิทำอะไรสิ่งต่างที่ดีด้วยเพราะบางทีเนี่ยเส้นที่แตกเนี่ยมันหมายถึงวิบากกรรมหรือมารหรืออุปสรรคไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่บางครั้งยังคล้ายกับหนีเสือปะจระเข้ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะบางทีนะพระสงฆ์องค์เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานะครับมีทั้งสิ่งที่ดีคนดีจริงแต่บางครั้งมารเหลือบในศาสนามักจะถูกโฉลกกับรายมือที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเพราะเส้นที่แตกมันหมายถึงกิเลสปัญหามาดูซิอีกภาพหนึ่งมันก็เป็นสร้างปัญหาสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับมานี่ครับเส้นแตกมีหลายรูปแบบนะนี่ครับเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมเส้นจิตใจเป็นเกาะเส้นที่มีปัญหาความรักเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ดีที่สุดนะครับธรรมะเท่านั้นนะถ้าสมมติใครบางคนเพราะอาจารย์ต้องทายแบบ2 อย่างเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เราเห็นในความเป็นจริงคือเขาเจอปัญหาอยู่กับใครไม่ได้รักคุดมีความทรมานใจแต่เมื่อคนนั้นนะครับที่เราดูไปแล้วเขาเส้นแตกเราจะต้องใช้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวความดีเชื่อในความดีนะครับความดีความรักความรู้สึกสิ่งต่างให้มีสติที่เกิดจากตัวเราเพราะการดูดวงเนี่ยนะครับเราเป็นดาบสองคมเพราะอะไรรู้ไหมครับบางทีเส้นลายมือดีสวยก็มีความภาคภูมิใจเอ้าลายมือมาตรงกับสิ่งที่อาจารย์บอกเอาแล้วครับความกังวลความว้าวุ่นความทุกข์มันเกิดเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องสอนให้รู้จักคำว่าอ่ะสิ่งที่สำคัญนะมีสติมีความคิดมีความรู้สึกมีความดีเพราะคนเราเนี่ยมีผลระบุญอาจารย์ก็การแก้บางทีนะลายมืออย่างนี้ไปสถานที่บางทีเราไปเจอคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราหนีเสือป่าจระเข้สิ่งต่างๆมันทำให้เกิดเราเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าถ้าคุณเป็นลายมืออย่างนี้คุณรักบ้านของคุณนั่นแหละดีที่สุดเลยนะครับมีพระพุทธรูปมีห้องพระสวยๆมีแอร์เย็นๆนะครับนั่งสมาธิดับจิตดับความรู้สึกมันเป็นกุศลผลระบุญทำให้ดลมาทุกอย่างมีความรักที่ดีกลับมาได้ด้วยเหมือนกันนะแต่คุณจะต้องใช้สติอย่าหลุดเกินนะเพราะบางทีลายมือพวกแตกเนี่ยมันฟุ้งซ่านได้ด้วยให้อยู่กำลังพอดีออกกำลังกายมีสมาธิมีศีลมีความรู้สึกเพราะว่ามันมีโอกาสที่เรามีวิบากกรรมติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วนะครับนี่คือลายมือของคนที่มีโอกาสไร้คู่หรือว่าเจอความรักที่มีปัญหาอ่ะทุกคนสามารถดูกับอาจารย์มงคลรอดจริงธรรมทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย3ถึงบ่าย5โมงเย็นในรายการลายมือลิขิตชีวิตทุกๆวันอังคารเราจะมีสิ่งต่างที่ดีมานะครับอ่ะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีสิ่งต่างๆที่ดีมีโชคมีลาภดวงดีอย่าลืมนะความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณของเราและสิ่งต่างมันเป็นรากฐานของความดีนะครับพูดที่ดีอยู่ในสถานที่ดีคิดดีนะครับอ่ะขอให้รวยๆกันทุกคนรักกันครับสำหรับวันนี้อ่ะลาไปก่อนนะครับ
ติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ